เต็มที่แล้วเวียดนามพ่ายญี่ปุ่นเซตตัดสินจบที่4วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2023ญี่ปุ่นตามกลับมาเอาคืนเวียดนามได้สำเร็จวันพุธที่6กันยายน2566การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยในรอบชิงอันดับที่3ระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นพบกับทีมชาติเวียดนามซึ่งผลปรากฏว่าทีมชาติญี่ปุ่นพลิกกลับมาเอาชนะไปได้ด้วยศกอ3ต่อ2เซต21ต่อ25 25ต่อ14 25ต่อ22 20ต่อ25 15ต่อ11คว้าอันดับ3ไปครองได้สำเร็จส่วนเวียดนามจบอันดับ4ซึ่งกลายเป็นอันดับที่ดีที่สุดของทัพดาวทองที่ทำได้ในศึกชิงแชมป์เอเชียหลังจากก่อนหน้านี้ทำไว้ดีสุดคืออันดับ5ในปี2015และปี2017นั่นเองเรามาฟังคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลกันว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรกับเกมนี้หลังญี่ปุ่นชนะเวียดนามไป3ต่อ2เซตเรามาเริ่มจากความคิดเห็นแรกกันเลยความคิดเห็นที่1เสียดายแทนเวียดนามฝีมือพัฒนาขึ้นมากสู้ต่อไปนะครับความคิดเห็นที่2ญี่ปุ่นฉลาดพักตัวหลักไว้สู้เซตตัดสินมีระบบจัดการแก้เกมได้ดีชื่นชมความคิดเห็นที่3ญี่ปุ่นแข่ง3วันเล่น5เซตติดร่างกายนักกีฬาเหนื่อยล้ากันมากลุ้นกับญี่ปุ่นมากดีใจที่ชนะถือว่าญี่ปุ่นอึดมากนะที่คือสู้กับเงียนจนชนะได้โลกกลับมาสงบสุขอีกครั้งความคิดเห็นที่4เวียดนามพัฒนาขึ้นเยอะเลยครับเยี่ยมความคิดเห็นที่5ยินดีกับเวียดนามด้วยครับสมศักดิ์ศรีจริงๆความคิดเห็นที่6เวียดนามเก่งมากตัวตึงมีหลายตัวหน่วยก้านดีด้วยถ้าไทยเผลอประมาทต่อไปอาจแพ้เวียดนามได้ความคิดเห็นที่7ญี่ปุ่นไม่ได้เล่นกับเวียดนามบ่อยๆเลยจับทางไม่ได้ถ้าเจอกันอีกในแมตช์ต่อๆไปเวียดนามน่าจะได้เซตจากญี่ปุ่นยากขึ้นส่วนไทยเวลาเจอเวียดนามติดประมาทลองทีมนั่นนี่ไม่คอนเซนเทรตกับเกมความคิดเห็นที่8เวียดนามเก่งมากชื่นชมสู้มากๆแล้วพยายามกันใหม่นะความคิดเห็นที่9 Big congratulations team Japan on bronze medal ความคิดเห็นที่10รออีก2ปีเกาหลีใต้จะกลับมาเขาทำพัฒนาทีมใหม่หมดพอรุ่นเก่าบางคนเลิกเล่นไปแล้วบางคนอายุน้อยเลิกเล่นทีมชาติแต่เล่นกับทีมสโมสรไม่ยอมกลับมาลงเล่นในนามทีมชาติที่เวียดนามมาได้ขนาดนี้เพราะเกาหลีเขาดรอปลงลองถ้าเกาหลีกลับมาเหมือนเก่ารับรองไม่ได้ซักเซตเลยไทยเองก็คงเหนื่อยขึ้นความคิดเห็นที่11ระวังนะพี่ไทยหัวใจเวียดนามสู้สุดๆความคิดเห็นที่12เล่นกับทีมไทยมา10กว่าปีได้ไม่ถึง2เซตสักครั้งที่ได้1เซตน่าจะ2ครั้งนี่แหละพอมาเล่นกับญี่ปุ่นสามารถแย่งได้2เซตและเกมสูสีสงสัยคิดโมยาวแต่ก็ยอมรับว่านับแต่นำนักกีฬาไทยไปเล่นลีกเวียดนามด้วย2ปีที่ผ่านมาทีมเหงียนพัฒนาขึ้นเยอะความคิดเห็นที่13เชียร์ไทยไม่มีคำหยาบมีแต่กำลังใจให้นักกีฬานะครับความคิดเห็นที่14เวียดนามมาไกลมากได้ชิงที่3แถมเล่น5เซตกับญี่ปุ่นเวียดนามตอนนี้คือเบอร์4ของเอเชียความคิดเห็นที่15เสียดายทีมจักรวาลมากๆความคิดเห็นที่16 Good job Vietnam 5 set with Japanความคิดเห็นที่17ญี่ปุ่นคือเล่น5เซตมา3แมตช์ติดๆกัน 5-5 ความคิดเห็นที่18เวียดนามเก่งมากแอบเพลเชียความคิดเห็นที่19ญี่ปุ่นเขาคงเหนื่อยล้าความคิดเห็นที่20วันนี้เวียดนามเล่นดีกว่าวันที่เจอกับจีนความคิดเห็นที่21ถุงสีน้ำเงินอยู่เอวสาวญี่ปุ่นคือถุงอะไรความคิดเห็นที่22ญี่ปุ่นหืดขึ้นเขาเลยนะเนี่ยความคิดเห็นที่23ยูกินิชิคาวะโคตรน่ารักความคิดเห็นที่24สมความคาดหมายว่าต้องเหมือนเล่นกับไทยความคิดเห็นที่25เวียดนามเกือบล้มช้างได้ความคิดเห็นที่26เชียร์เวียดนามคือกันค่ะความคิดเห็นที่27เวียดนามเกมและบล็อกรับดีมากดีกว่าไทยแลนด์ความคิดเห็นที่28อย่าทำเป็นเล่นไปนะสาวไทยเวียดนามพัฒนาเร็วเขาลอกเรียนแบบเราเป๊ะเลยความคิดเห็นที่29เวียดนามพัฒนาขึ้นมากไทยอย่าทำเป็นเล่นไประวังจะโดนเวียดนามแซงเอาความคิดเห็นที่30ให้เวียดนามชนะแมตช์นี้ไม่แย่งได้สักเช็ดก็ยังดีเวียดนามสู้สู้ความคิดเห็นที่31อยากให้เวียดนามชนะเพื่อที่จะได้โควต้าไปชิงแชมป์โลกไทยจะได้มีคู่แข่งชาวอาเซียนไปด้วยกันในระดับโลกและเป็นการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลในจะได้มีการพัฒนาอย่างจริงจังเสียทีเมื่อเวียดนามแพ้แฟนๆวอลเลย์บอลได้แต่ทอดถอนใจเสียดาย
ความคิดเห็นที่32แก้วฝันสลายความคิดเห็นที่33ซึ่งเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของ EP นี้นะครับโลกสงบสุขต่อไป5555ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของแฟนบอลเล่บอลชาวไทยที่มีต่อการพ่ายแพ้ของทีมชาติเวียดนามในรอบชิงอันดับที่3กับทีมชาติญี่ปุ่นถึงท่านผู้ชมที่น่ารักด้วยความเคารพและนับถืออย่างสูงท่านผู้ชมสามารถเขียนคอมเมนต์ที่สุภาพลงไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้ค่ะและช่องเราขอรบกวนเวลาที่มีค่าของท่านสักนิดให้ช่วยกันกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และแชร์คลิปของเราในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบายบายค่ะสนับสนุนโดยบริษัทโฟร์ฟานเซนไดเอนจิเนียริ่งจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้งแข็งแรงทนทานใช้ได้นานคุ้มค่าราคาไม่แพง